ว่าจะบอกว่าความรักสัตว์ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าพยายามบ่ให้เพิ่นสัมผัสผิวหนังค่ะเนี่ยแมวจะใส่เสื้อผ้าปกปิดแต่พยายามบ่ให้เพิ่นโดนผิวหนังเพราะว่าอันย่านแพร่ง่ายค่ะย่านเป็นพื้นเป็นอันนี้ค่ะจะสังเกตเบิ่งว่าแมวบ่ค่อยให้เพิ่นสัมผัสผิวหนังหน้าไม่แต่หน้าไม่แต่หยังเสื้อเนี่ยจะมีเสื้อมีหยังกันไว้แต่ว่าเพิ่นก็ยังได้รับความรู้สึกความหักจากเฮาอยู่ค่ะพี่น้องดวนการแต่งตัวเอ๊ทะเลาะกันละหยอกกันเอ๊อีล่ะอันแต่งตัวค่ะเฮ็ดงานหมวกแมวจะคุ้มเบิดเลยค่ะคุ้มมันตั้งแต่หัวมือแล้วก็เท้าค่ะนี่ค่ะคุ้มเบิดเลยค่ะเสื้อผ้าที่ใส่เฮ็ดในเฝ้านี่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าย่อมรับว่าต้องโซทิ้งค่ะพี่น้องโซทิ้งแล้วเนี่ยถึงแมวจะแบบเคี้ยวเสือกับพยายามบ่ให้โดนผิวหนังให้โดนหน่อยที่สุดค่ะพี่น้องบางทีอะแบบผิวเห่านะคะเพราะว่าของพันแบบพันอยู่ในขอกหมากก็เกือกนะคะพันเกือกบอกง่ายๆพวกหญ้าพวกยังสิก็อาจจะเฮ็ดให้เห่าแพ้ได้แมวจะคุ้มเบิดเลยค่ะคุ้มให้เหลือแต่หน้าเพราะว่าถ้าบ่คุ้มกินพันจะเข้าในผมในผิวเห่าก็ต้องอาบน้ำตลอดเวลาทุกครั้งที่เขามากก็เลยมันบ่ไหวค่ะเพราะว่าถ้าเฮาบ่อาบน้ํามันจะเหม็นค่ะพี่น้องต้องอาบน้ําอันวิธีป้องกันวิธีป้องกันค่ะพี่น้องวิธีแก้ก็คือใส่เสื้อผ้าคุ้มใส่หมวกใส่หยังคุ้มไว้ให้มันเบิดเลยค่ะเหลือแต่หน้าเฮาล้างได้ค่ะข้อกับส่วนนี้เฮาล้างได้เฮาก็อาบน้ําเพียงเดียวกับพ่อค่ะเพราะว่าเมืองหนาวเฮาอาบน้ําเฮาจะอาบน้ําตลอดเวลาคือเมืองไทยบ่ได้ค่ะผิวเฮาจะเสียมื้อนี้ปกติแม่บ่ค่อยเว้าหลายค่ะเป็นคนบ่ค่อยเว้าหลายเว้าจนมาสิรับครับสเตลล่าเว้าจนมาง่วงเลยค่ะพี่น้อง Hi hun You like mommy talking Huh You like mommy talking ส่วนมากแม่จะเว้าภาษาอังกฤษกับเพิ่นก็มีเว้าภาษาบ้านเฮาปนน้ํานิดนึงฮอดใช้ละอีกละฮอดอาบน้ําเขาอาบน้ำบ่ได้ทุกมือค่ะพี่น้องเอ้ยทุกคาบบ่ได้ค่ะที่เขามาในคอกมาฉะนั้นแล้วปิดไว้ค่ะพี่น้องเหลือแต่ตรงนี้ข้างในก็ใส่อีกสั้นหนึ่งใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆค่ะอันหน้านี่ค่ะผิวออกมาแต่ก่อนเนี่ยแมวบ่รู้ค่ะแต่ก่อนเรื่องผิวอยู่เมืองหนาวแมวเฮ็ดงานอยู่ข้างนอกนี่การดูแลผิวสำคัญค่ะพี่น้องอันแต่ก่อนนี่บ่รู้มาเฮ็ดฟาร์มใหม่ๆบ่รู้ค่ะบ่ได้ท่าตื่นขึ้นมานี่แมวจะเข้าคอกมาเลยบ่ต้องบ่ล้างหน้าบ่หยังเลยบ่ได้ท่าครีมบ่ได้หยังเลยค่ะแมวจะเข้าคอกมาบ่ทันนี่หน้าอากาศเย็นแล้วทีนี้หน้าเพิ่นจะลอกเพิ่นจะใหม่ค่ะพี่น้องไม่แดงปึ้นเป็นปึ้นๆแดงละแสบค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้2 3ปีมานี้แมวเริ่มอายุหลายขึ้นเนาะ เริ่มดูแลผิวค่ะแต่ว่าบ่ทาแป้งแมวบ่ค่อยทาแป้งเป็นคนบ่ทาแป้งทาแป้งบ่ได้เป็นคนขี้ห้อนคือปีนึงนี่นับเทื่อใดสิทาแป้งบ่เกินนับได้เลยว่าบ่เกิน10เทื่อค่ะถ้าทาแป้งอันจะทาแต่ไอ้มอยเจอไรเซอร์ค่ะพี่น้องถ้าบำรุงผิวให้ผิวมันชุ่มชื่นแล้วก็กันแดดแล้วก็ลิปสติกนี่ทาตลอดแต่ว่าถ้าบ่อยากให้ปากแห้งกินน้ําให้พ่อค่ะพี่น้องเพราะแมวเป็นคนกินน้ําหลายเพราะว่าถ้าขาดน้ําบ่ได้ถ้าขาดน้ําแล้วจะบ่สบายค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นคนเคยขาดน้ําเป็นคนเคยขาดน้ําเข้าป่าหลายค่ะพี่น้องเวลาไปเก็บเห็ดเก็บหยังสิเหงื่อออกเป็นคนเหงื่อหลาย
แล้วที่นี่ย่ำคือถ้าเขาป้าเก็บเห็ดถ้าไปให้กิ่งเนี่ยเหงื่อจะออกหลายปกติเพราะว่าอยู่บ้านเฮ็ดงานในฟาร์มแล้วเหงื่อก็หลายอยู่แล้วที่นี่ถ้าบ่ได้พักคือไปต่อเลยร่างกายมันบ่ได้คูลดาวน์น่ะค่ะพี่น้องมันบ่ได้เย็นลงแล้วที่นี่เฮาไปต่อสิความร้อนในร่างกายนี่มันก็ยังอยู่แล้วก็เป็นคนเหงื่อหลายค่ะเป็นคนระบบเผาผลาญแบบเหมือนจะเผาผลาญเร็วอยู่แต่ว่าเป็นคนมาเก็ตก็เข้าแล้วเป็นคนกินหลายพร้อมนะคะพี่น้องเป็นคนมากินถ้าเกิดว่าแมวนี่เผาผลาญบ่ค่อยดีคือตอนนี้นี่คือสิแบบซ้ํานี่เหรอคะพี่น้องเป็นคนมาเก็ตก็เข้าแล้วก็เฮ็ดกินแล้วก็อันนี้เหงื่อหลายต้องระวังแนวว่องสิก็หิวน้ําแล้วค่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บอย่างแรกต้องเฮ็ดกินน้ําค่ะพี่น้องแมวจะกินน้ําเอาเฮาว่าบ่ทันได้จบเรื่องดูแลผิวกินน้ำสำคัญค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเมืองหนาวสิแม่ค่ะแต่บอกท่านเด็กไปออกกินยาทากินยาทาได้ลูกมื้อนี้ขอแม่เฮ็ดคลิปก่อนเพราะว่าสิบ่ได้อยู่บ้านหลายมื้อค่ะจะทิ้งฟาร์มไว้กับลูกกับสามีจะเพิ่นบ่เคยเบิ่งผู้เดียวเพิ่นก็จะบ่อยู่ประมาณ 3-4 มื้อพอใจแล้วผิวสิ่งสำคัญค่ะกินน้ำให้พ่อถ้าไอ้มอยเจอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดค่ะพี่น้องครีมกันแดดสำคัญเด้อผู้ใดอยากดูแลผิวเจ้าของแล้วก็แป้งนี่แมวจะบ่ค่อยทาเลยนับเทื่อได้พูดถึงทาแป้งแล้วก็เสียทาตลอดลิปสติกทาตลอดด้วยค่ะถ้าจะหน้าก็บ่ได้อันนี้บ่ได้แต่งหยังทาส่วนถ้าเห็นแบบหน้าแดงๆสิค่ะพี่น้องแม่บ่ได้ปัดแก้มบ่ได้หยังบ่ได้เว้าแบบดัจจริตหรืออีหยังสิค่ะเพราะว่าเป็นคนมันตื่นขึ้นมามันบ่มีเวลาเฮ็ดดอกค่ะพี่น้องเวลาเฮาเฮ็ดงานในฟาร์มหรือว่าต้องมีลูกต้องไปโรงเรียนจังซี่แบบแทบสิถ้ายากหรือแทบบ่ได้นั่งเลยค่ะแต่ละมื้อถ้ามาเกิดเป็นโน่นนั่นนี่แถมก็ต้องเฮ็ดกับข้าวกินเองแม่บ่มักกินอาหารข้างนอกแล้วก็บ่มักกินอาหารฝรั่งแล้วก็เป็นคนติดรสมื้อเจ้าของค่ะเราลูกคือกันลูกก็บ่กินอาหารโรงเรียนลูกก็ติดรถมือแม่ถ้าแม่บ่ได้ฮ้อเขาให้บอกว่าให้ไปกินข้าวโรงเรียนลูกก็อดมากินหอนเถื่อมากินอยู่เฮือนก็เลยต้องเฮ็ดให้พลังเถื่อเมื่อยเฮาก็แบบพลังเถื่อก็เมื่อยค่ะพี่น้องเมื่อยบ่ได้เฮ็ดกับข้าวแต่อยู่บ้านบ่ซีเรียสว่าต้องเฮ็ดกับข้าวบ่เฮ็ดกับข้าวแต่ว่าแมวเป็นคนมาเฮ็ดกับข้าวกินเองค่ะโอ้ยปวดแขนไม่เซลฟี่บ่ได้เอามาใส่มือถือค่ะพี่น้องอีกอย่างนึงค่ะอันเนี่ยค่ะสะพายเป้อันลำโพงน้อยค่ะพี่น้องลำโพงน้อยเปิดฟังเฮ็ดงานไปนั่งเปิดฟังไปนั่งอ๋ออีล่ะแม่เว้าจนว่าอันสินอนหลับจังคือง่วงนอนเด้ล่ะรีนี่นะทะเล่นได้นิสัยแม่มากแม่นิสัยทะเลนน้า you can't do that พนามาบ่งบอกนิสัยเจ้าของเป็นยังไงมากก็จะเป็นยังซั่นอะถ้ามาแมวทะเลนก็สิได้มาจากเจ้าของเด้อค่ะขี้เล่นwhat's that noiseฮะผู้ใดนอนกุนเงียบเบิดเลยค่ะบอกเงียบเบิดเลยเงียบเบิดเลยพากันเงียบกิ๊บเลยเอ๊ะดักกี้เสียงเป็ดกระพือปีกรูบี้มื้อนี้คือเป็นเงียบๆรูบี้บ่ฮ้นอยากออกสงสัยฟังเสียงแม่พุ่นรูบี้อยู่ฟังพุ่นพุ่นอยู่ขอบอยู่ขอบทั้งพุ่นสิบ่ถึกทั้งนี้รูบี้อยู่พุ่น
รูบีอีกพันหนึ่งเป็นพันน้ำสายพันตอร์เบดตอร์เบดนี่เขาจะแข่งขี่ข้างบนลังค่ะพี่น้องอันนี้สแตนดาร์ดเบรดสองตัวตัวนี้สแตนดาร์ดเบรดมาเป็นมาลากมาแข่งแบบลากอีหล่าส่งคือง่วงนอนแท้แม่ก็ปวดแขนถือกล้องล่ะแต่ว่าแม่อยากเฮ็ดคลิปอีหล่าปวดเอาเด้อแมวมีมาทั้งหมดตอนนี้6ตัวแล้วก็2แม่นี่ท้องกำลังท้องอยู่ค่ะเดี๋ยวอีก2เดือนนี่ก็จะได้เห็นเบบีแล้วค่ะจะได้เห็นลูกน้อยละมาเฟื่ออยู่นี่ล่ะ You don't want to go out? I mean with you You don't want to go anywhere, right? ท่านได้ทำความสะอาดสะอาดคล่องมากแล้วเอ้าจำไม่ได้หรอค่ะจักว่าหอนใส่เอาค่ะพี่น้องพ่อละค่ะ เดี๋ยวใครมาว่ากันไหมด้วยค่ะถ้าว่าเรื่องมาเนี่ยว่าได้ว่าได้ตลอดเลยค่ะมีเรื่องให้ว่าไลค์ไก่บ๊ายบายรีนาบายเอฟรีวันรีนาเซบายฮันบายสวัสดีค่ะแล้วลูกไปค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายรีนาง่วงแล้วบายรับด้วยค่ะพี่น้องยืนรับด้วยนะยืนง่วง